สวัสดีครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2562นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาดูแปลงดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับซึ่งซื้อมาจากท่านอาจารย์พานุวัฒน์นะครับโครงการทำพันไม้โครงการพานุวัฒน์นะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับดูนะครับก็ถือว่าการงอก 100% นะครับ 100% จะปลูกหรือไม่ปลูกก็งอกนะครับถ้าได้ตามเดือนที่เขาต้องลงดินนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับที่ผมปลูกยังไม่หมดที่เก็บหัวพันธุ์ไว้นะครับก็เริ่มแทงยอดออกมาแล้วนะครับยังไม่ได้ลงดินนะครับก็ยังออกยอดเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปดูแปลงที่ลงดินไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับพันหัวดอกกระเจียวนี้จากอาจารย์พานุวัฒน์เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ 100% นะครับเป็นแหล่งหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับเราก็ดูในเฟซได้นะครับโครงการทำพันไม้โครงการพานุวัฒน์นะครับอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับของอาจารย์พานุวัฒน์นะครับวันนี้ก็ไปดูกันนะครับว่าแปลงที่ผมปลูกอยู่ไร่นำโชคอุดรธานีกำลังเจริญเติบโตแบบไหนบ้างนะครับหัวพันธุ์ดอกกระเจียวนะครับที่ผมแบ่งไว้นะครับกลัวที่เอาไปลงแปลงมันไม่เกิดนะครับก็เลยลองแบ่งไว้รอปลูกซ่อมในแปลงนะครับผ่านมาจากเดือนกุมภานะครับมีนาเมษาพฤษภานะครับวันนี้วันที่19พฤษภาแทงหน่อออกมานะครับไม่เอาลงดินมันก็เกิดนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งหัวพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะครับของทำพันไม้โครงการพานุวัฒน์นะครับที่ผมสั่งกับอาจารย์พานุวัฒน์อยู่ในเฟซนะครับอันนี้เป็นแปลงที่ลงไว้เป็นแปลงสาธิตอยู่ไร่นำโชคอุดรธานีนะครับตอนแรกก็ใจหายนะครับนึกว่าหัวมันเน่าไปแล้วนะครับเราลงไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์พานุวัฒน์บอกว่าถ้าจะให้ดีที่สุดต้องลงประมาณเดือนมีนานะครับแล้วก็เอาฟางคุมไว้นะครับทางนี้ใจร้อนก็เลยลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงนี้ก็แทงหน่อขึ้นมานะครับมีใบเลี้ยงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่างอก 100% นะครับงอก 100% งอกทุกหัวนะครับงอกทุกหัวจริงๆครับเป็นหัวพันธุ์นะครับหัวพันธุ์ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับกินสดได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะไร่นำโชคอุดรธานีของเราก็เน้นเป็นพืชสมุนไพรพืชกินสดนะครับปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับก็น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำเองนะครับใช้เองในสวนนะครับท่านใดสนใจหัวพันธุ์นะครับก็สามารถสั่งได้ที่อาจารย์พานุวัฒน์นะครับเข้าไปดูใน Facebook นะครับกดเข้าไปดูใน Facebook ทำพันไม้โครงการพานุวัฒน์นะครับก็สั่งซื้อกับท่านอาจารย์ได้เลยนะครับจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ผมก็พามาดูการเจริญเติบโตนะครับของแปลงดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับที่เอามาลงปลูกที่ไร่นำโชคอุดรธานีนะครับงอกทุกหลุมนะครับงอกทุกหลุมอีกสักหน่อยก็จะมีดอกให้เราเก็บนะครับอันนี้ก็เริ่มงอกออกมาแล้วนะครับเป็นหน่อดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับ
เป็นดอกสีม่วงนะครับถ้าเขาออกดอกในช่วงดอกกระเจียวออกดอกก็จะอัพคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแสดงความคิดเห็นได้นะครับสามารถติชมหรือว่าแนะนำกันได้นะครับเพราะว่าพานุก็เป็นเกษตรมือใหม่นะครับเกษตรมือใหม่ทำการเกษตรเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเวลาทำการก็ทำงานนะครับทำงานราชการนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องขออนุญาตไปได้หญ้าในร่มก่อนนะครับแดดออกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ